กลับมาพบกับมิชชั่นทำอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงสงสัยนะคะว่าภาพที่เห็นข้างหน้าเนี่ยทำไมมีแหวนวงนี้นะคะยังอยู่ในเฟรมเพราะว่าแหวนวงนี้เนี่ยมิชชั่นแทมเคยนำมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะคะเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แต่มิชชั่นแทมบอกเลยค่ะว่าเพราะว่ามีกระแสนะคะที่ใครหลายๆคนถามว่าอยากหาแหวนสักวงใส่คู่กับพี่สาวนะคะจะมีแหวนที่คล้ายๆกันไหมที่ฉันอยากจะใส่คู่กับพี่สาวหรือบางคนก็บอกว่าอยากมีแหวนที่ลักษณะนี้แต่ว่ามีความใหญ่มากกว่านี้นะคะเราก็ยังมีคนที่อยากเห็นแหวนที่มีลักษณะเดียวกันนะคะแต่ว่ามีความผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าอยากซื้อใส่คู่กับคุณแม่ค่ะวันนี้มิสแทมก็เลยนำแหวนอีกวงนึงนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นแฝดผู้พี่ของแหวนหัวใจวงนี้ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะโดยแฝดผู้พี่นะคะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะโดยแฝดผู้พี่เนี่ยจะมีพลอยนะคะเป็นพลอยมรกตทรงหลังเบี้ยนะคะแล้วก็มีดีไซน์เก๋ๆโดยด้านข้างค่ะก็จะมีการเล่นดีเทลของตัวแหวนนะคะมีสเต็ปสูงต่ำค่ะในส่วนของเพชรเนี่ยก็จะมีการใช้เพชรกลมเพชรบาเก็ตนะคะแล้วก็เพชรหยดน้ำนะคะทำให้แหวนตรงนี้เนี่ยมีดีเทลมีความโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็มีความใหญ่มากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับแหวนหัวใจค่ะเดี๋ยวมีแทมๆนำมาเทียบกันให้ดูนี่นะคะจะเห็นว่ามีความใหญ่กว่ามีความเต็มมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่นางเอกของแหวนวงนี้ดีกว่าค่ะเพราะบอกแล้วว่าเป็นแฝดผู้พี่ของแหวนหัวใจนะคะจะต้องมีความพิเศษอย่างแน่นอนค่ะจะไม่ได้เป็นเพียงแค่แฝดผู้พี่เพราะว่าดีไซน์นะคะแหวนวงนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่ที่พลอยเม็ดยอดเช่นกันนะคะโดยแหวนวงนี้นะคะเมื่อดูจากใบเซอร์นะคะนี่ทำจะเทียบให้ดูเลยเป็นพลอยนะคะที่ได้รับว่าเป็นแบบวีวิดกรีนนะคะซึ่งวีวิดกรีนที่มีดาวดวงน้อยๆอยู่ด้านบนนะคะก็จะเป็นสีที่มีความพิเศษค่ะจะต้องเทียบกับใบที่ทางสถาบันระดับโลกนี้นะคะเซอร์มาให้ก็คือใบนี้ค่ะเขาบอกมาว่าแหวนวงนี้พลอยเม็ดนี้นะคะที่เป็นเม็ดยอดมาจากเหมืองมูโซ่ไม้ค่ะซึ่งเหมืองมูโซ่ไม้เนี่ยจะได้รับการเซอร์นะคะว่าเป็นการเซอร์แบบมูโซ่กรีนโดยมูโซ่กรีนเนี่ยจะเป็นสีเขียวแบบวีวิดกรีนที่พบได้เฉพาะในเหมืองมูโซ่ไม้เท่านั้นเลยค่ะเรียกได้ว่าพิเศษมากๆเลยนะคะนอกจากได้เป็นสีแบบมูโซ่กรีนแล้วเนี่ยยังได้รับการคอมเมนต์นะคะว่าเป็นแบบไมเนอร์ซึ่งไมเนอร์เนี่ยมันมีความหมายว่ามีน้ำมันเล็กน้อยนะคะในตัวพลอยค่ะทำให้พลอยเม็ดนี้เนี่ยดูใสดูสวยแล้วก็มีความวาวมากๆค่ะเมื่อมาดูที่แหล่งกำเนิด นะคะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่ามาจากเมืองมูโซ่ดังนั้นมาจากประเทศโคลอมเบียอย่างแน่นอนค่ะเพราะประเทศโคลอมเบียนะคะเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในส่วนของพลอยมรกตเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยค่ะทำให้แหวนวงนี้เนี่ยมีความพิเศษความสวยงามแล้วก็มีความแรไอเทมในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะเรียกว่าเป็นแฝดผู้พี่ของแหวนหัวใจนะคะที่มีความแรมากๆเช่นกันน่าเก็บน่าสะสมเช่นกันค่ะเดี๋ยวมาใส่ดูกันนะคะว่าแฝดผู้พี่ใส่ออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนค่ะนี่เลยค่ะพอใส่เนี่ยรู้สึกได้เลยนะคะว่าจะให้ความรู้สึกว่าเต็มนิ้วมากกว่าแหวนทรงหัวใจวงเก่านะคะนี่ค่ะมีความสวยความน่ารักมากๆนะคะสำหรับแหวนวงนี้เนี่ยสำหรับพี่สาวนะคะที่อยากใส่คู่กับน้องสาวเรียกว่าเข้ากันมากๆค่ะหรือว่าใครสักคนนะคะที่อยากจะใส่ใบทำงานเสริมบุคลิกภาพเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะดูผู้ใหญ่ไปเพราะว่าแหวนวงนี้นะคะก็จะมีการเล่นดีเทลมีการเล่นเพชรแบบบาเก็ตนะคะที่ทำให้ดูวัยรุ่นมากขึ้นดูเก๋มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะแหวนวงนี้เนี่ยยังสามารถใส่ได้ทั้งกับชุดทำงานหรือว่าจะใส่ออกงานก็ได้นะคะเรียกว่าเป็นแหวนที่สามารถเสริมบุคลิกภาพของคุณแล้วก็เสริมความน่าเชื่อถือของคุณได้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมิสชั่นแทมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับแหวนสวยๆมรกตวงนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วมาดูกันค่ะว่ามิสชั่นแทมจะมีเครื่องประดับดีๆสวยๆเก๋ๆแบบไหนให้ทุกคนได้ชมกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ